มาดูวิธีการแกะใช้สายไฟนะครับอย่าไปแกะห่อพลาสติกมันออกนะครับมันจะมาเป็นม้วนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มียางแบบนี้นะครับให้ทําการตัดไอ้ยางขาวๆนะครับเนี่ยตัดจากทางด้านในนะครับตัดทางด้านในปุ๊บตัดออกทุกเส้นเลยนะครับมันจะมีเนี่ยตามมุมนะครับตัดปุ๊บแล้วเราก็ดึงจากด้านในออกมาลักษณะนี้นะครับทุกอันเลยผมจะไม่แกะข้างนอกนะครับตัดข้างในตัดหมดเลยแล้วเวลาเราจะดึงเราก็ดึงออกมาอย่างนี้มันจะไม่พันกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอย่าไปแกะห่อนี้ออกนะครับถ้าแกะห่อออกปุ๊บตัดตรงนี้ออกคราวนี้ละยุ่งนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยง่ายเลยดึงไปจนสุดม้วนเลยนะครับประมาณนี้ครับ